เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าไพร่ฟ้าหน้าใสศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นจารึกหลักแรกที่ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทยเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าด้านอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมไปถึงอารยธรรมของกลุ่มชนในอดีตและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าราชอาณาจักรไทยมีอักษรไทยและภาษาไทยใช้มานานกว่า700ปีแล้วด้วยคุณค่าความสำคัญของศิลาจารึกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกจารึกเมื่อวันที่16ตุลาคม2546